ค่ะต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ motion twin นะคะในการเคลื่อนไหวแบบ classic twin นะคะหลักการทำชิ้นงานให้เคลื่อนไหวแบบ motion twin นะคะก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปลักษณะของชิ้นงานให้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากรูปลักษณ์หนึ่งเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนรูปทรงชิ้นงานไปอย่างสิ้นเชิงโดยจะใช้คำสั่ง create classic twin นะคะลงในเฟรมที่อยู่ระหว่าง2 keyframe ที่มีการเคลื่อนที่วิธีการนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ของชิ้นงานในแนวเส้นตรงซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมจึงเรียกว่า classic twin นะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างการเคลื่อนไหวแบบ classic twin นะคะตอนนี้เราได้หน้าจอของสเตรทแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำล้อรถนะคะให้หมุนไปนะคะจากมุมซ้ายไปมุมขวาของสเตรทนะคะเริ่มจากการวาดล้อรถก่อนละกันนะคะวาดล้อรถขึ้นมาค่ะถ้าเกิดว่าวาดแล้วมันเป็นวงรีให้กดชิปนะคะมันจะเป็นวงกลมทีนี้ถ้าปกติแล้วล้อรถเนี่ยตรงส่วนที่เป็นสีดำๆเนี่ยถือเป็นยางใช่ไหมคะจะเป็นยางที่มีขนาดใหญ่นะคะเราสามารถไปที่ property เลือกสต็อกนะคะขยายเส้นขอบของยางได้แต่ก่อนจะขยายจะต้องเลือกเส้นขอบก่อนนะคะแล้วก็ขยายให้ใหญ่ตามที่เราต้องการ ทีนี้นะคะถ้าเป็นรูปแบบนี้นะคะถ้าเวลาที่มันหมุนเนี่ยเราจะมองไม่ชัดเจนนะคะลองใส่เป็นการลากเส้นนะคะเดี๋ยวขอปรับตรง property stroke ให้เป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินกดชิปค่ะเส้นจะได้ตรงได้มาแล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้ามันเล็กไปเดี๋ยวจะมองไม่ชัดเจนนะคะลองขยายดูนะคะไปที่ property เหมือนเดิมเลือกตรงสต็อกนะคะขยายอ่ะพอละค่ะทีนี้ก่อนที่จะทำการเคลื่อนไหวแบบ motion twin นะคะเราจะต้องเลือกสร้างวัตถุนี้ให้เป็น symbols ก่อนใช้เครื่องมือ selection tool นะคะเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะคะคลิกขวาที่วัตถุค่ะเลือก convert to symbol ค่ะตรง name นะคะให้เปลี่ยนเป็นชื่อตั้งชื่อค่ะเป็นชื่ออะไรก็ได้ตรงท้ายนะคะให้เลือกเป็น movie clip ค่ะเมื่อเลือกได้แล้วตอบโอเคค่ะตอนนี้เราได้ชิ้นงานที่เป็น symbol เป็นล้อรถที่เป็น symbol แล้วนะคะเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปค่ะแล้วเมื่อกี้เข้าไปที่ซิมโบลนะคะเราจะมาทำการเคลื่อนไหวล้อนะคะสมมุติว่าเราจะให้ล้อเนี่ยหมุนรอบตัวมันเองเนี่ยทั้งหมด30เฟรมหรือ40เฟรมก็ได้ค่ะคลิกที่เฟรม40นะคะคลิกขวาเลือก insert keyframe ค่ะคลิกขวาที่เฟรม40นะคะแล้วก็เลือก insert keyframe จากนั้นนะคะเฟรมที่1ถึงเฟรมที่40เนี่ยมีเฟรมกลางก็คือเฟรมที่20นะคะให้เลือกที่เฟรม20นะคะคลิกขวาที่เฟรม20เลือก create classic twin นะคะจะเห็นว่าเฟรมนะคะได้เปลี่ยนสีแล้วออกจะเป็นสีม่วงๆนะคะแล้วก็มีลูกศรซึ่งเป็นเส้นทึบเริ่มจากเฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ายนะคะจากนั้นนะคะไปที่ property ตรง twinning นะคะเลือกเป็น cw ค่ะเห็นไหมคะรูปร่างมันจะเปลี่ยนไปนะคะลองกด control enter ดูค่ะร้อมรถจะหมุนแล้วนะคะแต่ถ้าใครคิดว่ามันหมุนเร็วเกินไปนะคะให้ไปที่ frame rate นะคะด้านล่างนี้ให้เปลี่ยนจาก24เป็นสัก15ก็ได้ค่ะ Control Enter ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะรอรถจะหมุนช้าลงนะคะโอเคค่ะทีนี้กลับไปที่ซีนค่ะรอรถเราวางไว้เฉยๆก่อน
นะคะวางรถไว้เฉยๆก่อนทีนี้ที่เลเยอร์เดิมนะคะเรามาสร้างตัวรถกันนะคะสร้างตัวรถแบบง่ายๆละกันนะคะเพื่อความรวดเร็วนี่คือตัวรถของเราทีนี้สีรถกับสีล้อเนี่ยค่ะควรมีความแตกต่างกันนะคะทีนี้จะให้รถเป็นสีแดงละกันนะคะรถเป็นสีแดงเดี๋ยวเส้นสโตกมันใหญ่ก็ปรับให้เล็กลงได้นะคะหรือจะใช้เป็นสีแดงไปเลยก็ได้นะคะจะได้เหมือนกันปรับสีให้เป็นสีแดงเลยอ่ะทีนี้มาทำตอนนี้เป็นตัวรถใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะลองมาทำเป็นส่วนหัวของรถดูบ้างนะคะนี่เราได้ส่วนหัวของรถละเดี๋ยวเอาใหม่นะคะลองวาดส่วนหัวของรถใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหัวของรถเราขยับลงมานิดนึงดีกว่านะคะมันไม่เท่ากันเท่ากันแล้วค่ะทีนี้เป็นส่วนกระบะอันนี้เป็นส่วนตัวของรถนะคะทีนี้เราจะรถเนี่ยมันจะต้องมีกระจกช่วงคนขับใช่ไหมคะเราก็ใช้เครื่องมือไลน์ทูนะคะสร้างหน้าต่างของคนขับขึ้นมานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราเซตสีพื้นกับสีเส้นนะคะเป็นสีแดงไว้ทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนสีเส้นนะคะมันก็จะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะกลืนกันหมดเลยอ่ะงั้นมาเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะคะกระจกสีขาวๆใสๆเนาะนี่ได้แล้วค่ะทีนี้เรามาเปลี่ยนสีกระจกค่ะให้เป็นสีขาวเปลี่ยนสีเส้นด้วยให้เป็นสีขาวนะคะเอ๊ะอ๋อต้องเลือกก่อนค่ะขอโทษทีค่ะลืมเลือกสีเส้นให้เป็นสีขาวเนาะสีเส้นให้เป็นสีขาวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราได้สีรถแล้วนะคะอมไม่ต้องเปลี่ยนสีเส้นก็ได้ค่ะรถมันจะได้ดูว่าตรงนี้เป็นส่วนกระจกตรงนี้เป็นโครงรถเนาะเป็นสีแดงเป็นสีแดงไล่เก็บไล่สีให้หมดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสีจะโผล่ออกมาแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่สวยเนาะรถก็ขี้เหร่อยู่แล้วนะคะทำให้มันดูดีนิดนึงเดี๋ยวตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะคลิกตรงนี้นะคะให้เป็นสีแดงทีนี้เราได้ตัวรถกับกระจกแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนวัตถุธรรมดาชิ้นนี้ให้เป็นซิมโบลก่อนใช้เครื่องมือตัวเดิมค่ะ selection tool นะคะเลือกทั้งหมดคลิกขวาที่รูปค่ะเลือก convert to symbol ค่ะname ให้เปลี่ยนเป็นชื่อรถก็ได้นะคะแล้วแต่เราตั้งชื่อนะคะทีนี้เราก็ได้ตัวรถที่เป็นซิมโบลมาแล้วนะคะวัดล้อรถแล้วด้วยทีนี้รถเนี่ยมันต้องมีล้อ2ล้อใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องสร้างล้อขึ้นมาใหม่อีกล้อหนึ่งนะคะเราก็แค่ copy control c แล้วก็ control v นะคะหรือถ้าล้อมันใหญ่ไปนะคะสามารถใช้เครื่องมือ selection tool นะคะย่อขนาดของล้อนะคะให้มันมีความเล็กลงนะคะ
จากนั้นก็ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ได้เลยค่ะทีนี้ล้อรถอันนี้ทำไมถึงอยู่ด้านหลังสักครู่นะคะโอเคมันล้อรถอันนี้มันถูกสร้างไว้ก่อนมันก็เลยทีนี้มามากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยลบออกนะคะตึ๊ดเลือกแล้วก็ลบออกทีละล้อไปเลยนะคะปรับให้ได้ตำแหน่งที่โอเคนะคะเราได้แล้วได้รถของเราแล้วนะคะตอนนี้เรามีวัตถุทั้งหมด3ชิ้นก็คือตัวรถนะคะแล้วก็ล้อ2ล้อนะคะจากนั้นนะคะเราต้องทำการรวมวัตถุอันนี้ให้เป็นชิ้นเดียวทั้ง3วัตถุเนี่ยให้เป็นชิ้นเดียวกันโดยการเลือกเครื่องมือ selection tool ค่ะนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะเลือก convert to symbol ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นอะไรก็ได้นะคะท้ายนะคะให้เลือกเป็น movie clip เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอบโอเคค่ะตอนนี้เราได้วัตถุมา1ชิ้นแล้วนะคะจากนั้นดูว่าวัตถุมันใหญ่เกินไปใช่ไหมคะเราก็ใช้เครื่องมือ free transform นะคะลากวัตถุให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะตามที่เราต้องการโอเคค่ะเราจะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุจากด้านซ้ายของสเตตนะคะไปออกไปทางด้านขวาของสเตตนะคะด้วยวิธีการดังนี้ค่ะสมมติว่าเราจะให้รถคันนี้นะคะทำงานทั้งหมด40เฟรมแล้วกันค่ะคลิกที่เฟรม40นะคะคลิกขวาที่เฟรม40เลือก insert keyframeนะคะจากนั้นที่เฟรม40เช่นกันค่ะขอโทษค่ะจากนั้นที่เฟรม40เช่นกันนะคะเลือก create classic twin ค่ะจะเห็นว่ารถเนี่ยตรงเส้นของเฟรมนะคะจะเป็นสีม่วงๆฟ้าๆแล้วก็ในแต่ละเลเยอร์เนี่ยจะมีจุดเล็กๆอยู่นะคะนั่นแปลว่าในแต่ละเฟรมเนี่ยมีวัตถุอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่การเคลื่อนไหวนะคะทั้งนั้นเราก็เลยทำการย้ายวัตถุจากด้านซ้ายของเวทีนะคะไปยังด้านขวาของเวทีหรือออกขอบไปเลยก็ได้นะคะจะเห็นว่าพอเราย้ายวัตถุแล้วเราใส่การเคลื่อนไหวแล้วนะคะตรงเฟรมเนี่ยลูกศรนะคะจากเมื่อกี้เป็นจุดๆๆนะคะจะกลายเป็นลูกศรเส้นสีดำทึบนะคะอันนี้ถือว่าจบการทำงานสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะลองเทสมูฟวี่นะคะโดยการ Ctrl Enter ค่ะเห็นไหมคะถ้ามันเร็วไปนะคะก็ที่เดิมค่ะเฟรมเรทออกไปเป็น15อยู่แล้วถ้าเร็วไปก็สามารถลดจากเดิมลงได้อีกนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวแบบ Classic Twin นะคะทีนี้การบ้านที่ครูฝากนักศึกษาเอาไว้ก็คือเป็นการที่นักศึกษาจะต้องไปออกแบบพื้นและแบ็คกราวด์ให้เหมาะสมกับรถของตัวเองนะคะอย่าลืมทำส่งในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะวันอังคารที่1มีนานะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ